นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเป็นที่นิยมปางห้ามยากสูง18ศอกหรือว่าประมาณ9เมตรวิหารเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่พระเจดีย์ตอนที่ยังไม่ได้หักลงมานะครับตรงนั้นที่ว่าเป็นรูปปั้นช้างนะครับที่ออกมาตอนนี้ไม่มีละเหลือแต่ร่องรอยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยววัดนะครับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับก็อยู่ในตัวเมืองเก่านะครับถนนพระปกเกล้าด้านในจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในกันครับก็ตรงถนนคนเดินนะครับตรงนู้นก็อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับสี่แยกกลางเวียงถ้าจากสี่แยกมานิดเดียวครับวัดอยู่ด้านนี้วัดเจดีย์หลวงด้านนู้นก็ตลาดประตูเชียงใหม่นะครับประตูเชียงใหม่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเป็นที่นิยมนะครับของนักท่องเที่ยววัดเจดีย์หลวงวรวิหารถนนพระปกเกล้าตำบลพระสิงห์นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มนะครับตรงนี้เข้ามาด้านหน้าตรงนี้ย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่นิดละย้อนเยอะชุดตรงนี้ก็จะเป็นพระวิหารหลวงนะครับกำลังบูรณะอยู่แต่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับเข้าไปได้ขอให้คนประชาชนเข้าไปได้ละวัดเจดีย์หลวงนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.1928ในสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมานะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่7ของราชวงศ์นางรายเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูในพระวิหารแล้วตรงนี้ก็เป็นบันไดนาคนะครับสวยงามก็เป็นฝีมือของช่างโบราณนะครับเขาก็สร้างไว้แต่เดิมและนานละก็มีการบูรณะขึ้นมาเรื่อยๆได้ชื่อว่าเป็นบันไดนาคที่สวยที่สุดนะครับตรงนี้สวยงามมากครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูในพระวิหารกันทางเข้าตรงกลางยังไม่ให้เข้านะเรามาเข้าด้านข้างพระประธานสวยงามมากนะครับสีทองอลามพระอัฏฐารถนะครับปางห้ามยากสูง18ศอกนะครับก็ประมาณ9เมตรใหญ่โตมากครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปอีกที่หนึ่งนะครับก็ตรงข้างพระวิหารหออินทขินครับก็ออกจากพระวิหารมาก็ขวามือตรงนี้นะครับหออินทขินเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองเชียงใหม่ก็จะมีการทำพิธีสักการะทุกปีนะครับเป็นประเพณีสายขันดอกนะครับอินทขินก็จะมากันที่นี่ครับที่วัดเจดีย์หลวงแล้วก็ตรงนี้ครับเสาอินทขินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในกันด้านหน้าก็จะมีรูปปั้นของพระยามังรายแล้วก็พระเจ้ากาวิระนะครับตั้งอยู่ด้านหน้าแต่เดิมเนี่ยเสาหลักเมืองจะอยู่ที่สามกษัตริย์นะครับวัดสะดือเมืองแล้วก็ในสมัยของพระเจ้ากาวิระท่านก็ได้ย้ายมาไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในรองเท้านะครับตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีเข้านะครับก็เป็นจารีตแต่โบราณเดี๋ยวผมพาเพื่อนเข้าไปดูครับด้านใน
อนะครับหออินทกิณด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสาอินทกิณนะครับก็จะฝังไว้ด้านล่างนะครับใต้ดินเราจะมองไม่เห็นนะครับก็สวยงามโดยรอบสี่มุมก็จะมีฉัตรนะครับ9ชั้นแล้วก็ฝาผนังนะครับก็จะมีรูปภาพเป็นจิตรกรรมฝาผนังน่าจะเป็นของยุคเราแล้วนะครับน่าจะเป็นปัจจุบันละช่างปัจจุบันนะครับคิดว่าเพราะว่าดูจากสีนะลายเส้นสวยงามครับก็แนะนำครับถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่มาไหว้เสาหลักเมืองกันที่นี่นะครับด้านข้างของหออินทกิณนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นยางนะครับสูงมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ประดิษฐานนะครับของท้าวเวสสุวรรณนะครับตรงนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูข้างบนใกล้ก็คนก็นิยมนะครับมาขอพรกันตรงนี้มีคนมาไหว้ขอพรกันเยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูต่อนะครับรอบๆ บริเวณวัดตรงนี้ครับที่ขายตั๋วนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผู้ใหญ่50บาทนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยก็เป็นหนึ่งวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในตัวเมืองเก่าก็จะมีวัดพระสิงห์นะครับเป็นวัดหลวงวัดพระสิงห์วัดมหาวิหารนะครับแล้วก็ที่นี่ก็วัดเจดีย์หลวงที่เป็นที่นิยมแล้วก็อีกวัดก็วัดเชียงมั่นที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูเจดีย์กันนะครับเจดีย์หลวงอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับพระเจดีย์ด้านหลังพระวิหารนะครับเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ที่ใหญ่โตมากนะครับใหญ่ที่สุดในล้านนาสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 1934เพื่อนดูใกล้ๆความสูง80เมตรกว้าง60เมตรแต่ตอนนี้คงไม่ถึง80เมตรแล้วนะครับเพราะว่าเจดีย์หักนะครับก็มีในยุคหนึ่งแผ่นดินไหวนะครับเจดีย์ก็หักลงมาเขาก็มีการบูรณะแต่ไม่ได้สร้างไว้เหมือนเดิมนะครับก็ยังคงรักษาทรงที่หักไว้อยู่ด้านหน้าก็จะมีนะครับบันไดนาคขึ้นไป5เสียนนะครับฝั่งละ5เสียนตรงนี้ก็เป็นแบบจำลองนะครับขององค์พระเจดีย์ตอนที่สมบูรณ์นะครับเต็มองค์ยอดถ้ายังไม่หักก็จะเป็นรูปทรงนี้นะครับก็เป็นศิลปะลังกาผสมพุกามแล้วก็จะมีช้างล้อมนะครับทั้งหมด28เชือกตรงนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับที่เห็นตรงนี้หรืออาจจะมีเดี๋ยวไปเดินดูให้รอบก่อนกันนะครับก็มีเป็นความเชื่อนะครับช้างแต่ละเชือกก็จะมีชื่อด้วยนะครับแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์นะครับในการปกป้องเมืองก็จะมีเป็นร่องรอยนะครับตรงนั้นที่ว่าเป็นรูปปั้นช้างนะครับที่ออกมาตอนนี้ไม่มีละ
เหลือแต่ร่องรอยใหญ่โตด้านนี้ตรงบันไดนาคนะครับก็ผุไปหาเสียงก็จะเหลือเป็นประมาณนี้ครับเหลือไม่เยอะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ดูเมื่อกี้นี่จะสมบูรณ์ก็มีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับตรงกลางน่าจะสี่มุมเลยด้านนี้ก็บันไดนาคสมบูรณ์อยู่ครับเห็นชัดมีช้างนะครับหลงเหลืออยู่ที่เห็นตรงนั้น2เชือกครับเพื่อนๆก็ที่นี่นะครับวัดเจดีย์หลวงนะครับสวยงามเจดีย์ก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมนะครับมาวัดนี้ด้วยก็อยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ